นี้นะครับก็เป็นเรื่องของอาหารและโภชนาการนะครับสำหรับคำว่าอาหารนะครับก็คือสารที่เข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตก็มีหน้าที่ทั้งให้พลังงานนะครับเพื่อความแข็งแรงแล้วก็การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับรวมถึงก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเนี่ยทำหน้าที่มีฟังก์ชันต่างๆได้อย่างปกตินะครับซึ่งอาหารทั้งหมดนะครับที่เรากินลงไปเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น5หมู่หลักๆนะครับหมู่ที่1นะครับก็คือพวกเนื้อนมไข่ถั่วเมล็ดแห้งพวกนี้นะครับหมู่ที่2ก็คือข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ให้พลังงานนะครับหมู่ที่3ก็คือผักใบเขียวนะครับพวกผักต่างๆผักใบเขียวผักสีนั้นสีนี้นะครับก็อยู่ในหมู่ที่3ส่วนหมู่ที่4นะครับก็คือผลไม้ต่างๆแล้วก็หมู่สุดท้ายคือหมู่ที่5นะครับก็ได้แก่ไขมันแล้วก็น้ำมันจากทั้งพืชแล้วก็จากสัตว์นะครับคนเรานะครับก็มีความต้องการสารอาหารในแต่ละวันเนี่ยไม่เท่ากันนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพศช่วงวัยนะครับน้ำหนักตัวแล้วก็กิจกรรมที่ทำในแต่ละวันนะครับคนที่มีกิจกรรมทางร่างกายสูงนะครับอย่างเช่นเกษตรกรผู้ใช้แรงงานนักกีฬาพวกนี้ก็จะต้องการสารอาหารต่อวันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับต่างจากคนที่ทำงานนั่งโต๊ะทำงานออฟฟิศนะครับก็จะใช้พลังงานต่อวันน้อยกว่าก็จะมีความต้องการสารอาหารที่น้อยกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูความสำคัญของสารอาหารแต่ละชนิดกันนะครับสารอาหารตัวแรกนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตก็คือสารอาหารที่มีหน้าที่ในการให้พลังงานนะครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยบางทีเราก็จะเรียกกันย่อๆว่าคาร์บนะครับเวลาที่เราไปอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการหรือว่าฟิตเนสเนี่ยเขาก็จะบอกกินคาร์บเท่านั้นเท่านี้นะครับคาร์บที่ว่าก็หมายถึงคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะครับซึ่งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ได้จากการที่เรากินพวกแป้งน้ำตาลข้าวลงไปนะครับแล้วก็ในถั่วก็มีคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือแม้แต่ในเนื้อสัตว์เองก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในรูปของไกลโคเจนนะครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยโมเลกุลที่เล็กที่สุดของหมวดคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยอะตอมของธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะครับเรามาดูประเภทของคาร์โบไฮเดรตนะครับประเภทแรกก็คือน้ำตาลนะครับก็จะมีน้ำตาลชั้นเดียวนะครับหรือว่าน้ำตาลโมเลกุลเดียวภาษาอังกฤษก็เรียกว่าโมโนแซคคารายนะครับได้แก่กลูโคสกับแลคโตสแล้วก็ฟรุกโตสนะครับอันถัดมานะครับน้ำตาลโมเลกุลคู่นะครับหรือน้ำตาลสองชั้นนะครับภาษาอังกฤษก็คือไดแซคคารายนะครับก็ได้แก่ซูโครสนะครับก็คือพวกน้ำตาลทรายนะครับแลคโตสก็คือน้ำตาลที่อยู่ในนมวัวนะครับแล้วก็มอนโตสนะครับมอนโตสก็คือน้ำตาลที่อยู่ในธัญพืชอยู่ในข้าวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีน้ำตาลแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเป็นอนุพันธ์แอลกอฮอล์ของน้ำตาลนะครับก็อย่างเช่นพวกซอร์บิทอลซาลิทอลนะครับซึ่งน้ำตาลแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสารที่ดูดซึมได้น้อยที่ลำไส้เล็กนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยสามารถให้ความหวานได้แต่ว่าร่างกายเอาไปใช้พลังเป็นพลังงานได้น้อยนะครับเขาก็เลยอาจจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับนอกจากนั้นก็จะมีโอลิโกแซคคารายนะครับก็คือเป็นพวกน้ำตาลที่เป็นห่วงโซ่นะครับก็เรียงกันตั้งแต่3โมเลกุลขึ้นไปนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกน้ำผึ้งน้ำเชื่อมข้าวโพดนะครับอินูลินนะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลชนิดโพลีแซคคารายนะครับอันนี้ก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทสายยาวนะครับก็ประกอบขึ้นมาจากการที่โมเลกุลของน้ำตาลเนี่ยมาเรียงต่อกันเป็นโซ่ยาวนะครับเราก็จะเรียกว่าโพลีแซคคารายนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลสลับซับซ้อนมากที่สุดนะครับก็ได้แก่พวกแป้งนะครับแป้งก็จะมีอะไมโลสอะไมโลเพคตินนะครับนอกจากนั้นก็จะมีไกลโคเจนนะครับที่อยู่ในเนื้อสัตว์ซึ่งมีขนาดแล้วก็ความซับซ้อนเนี่ยมากกว่าแป้งอีกนะครับสารอาหารกลุ่มที่2นะครับก็คือโปรตีนนะครับโปรตีนเนี่ยก็เป็น
สารที่อยู่ในอาหารนะครับประกอบด้วยธาตุหลักก็คือ CHON นะครับคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนนะครับอันนี้ก็คือเป็นธาตุหลัก4ตัวนอกจาก CHON แล้วนะครับก็ยังมีธาตุอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นสังกะสีฟอสฟอรัสเหล็กนะครับพวกนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับโปรตีนนั่นเนี่ยเขาเป็นโปรตีนที่มาจากแหล่งไหนนะครับโปรตีนเนี่ยก็เป็นสารที่เรียกว่ามีโครงสร้างสลับซับซ้อนนะครับก็คือเป็นสารโพลิเมอร์นะครับซึ่งโปรตีนเนี่ยเกิดจากกรดอะมิโนมาเรียงต่อกันนะครับทีนี้เวลาที่เรากินโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องผ่านกระบวนการย่อยก่อนนะครับแล้วร่างกายเราถึงจะดูดซึมไปใช้งานได้นะครับซึ่งตัวที่ร่างกายเราดูดซึมไปใช้งานจริงๆก็คือกรดอะมิโนนะครับโปรตีนที่เรากินเข้าไปนะครับพอถูกดูดซึมในรูปแบบของกรดอะมิโนแล้วนะครับเขาก็สามารถนำไปเป็นแหล่งพลังงานได้นะครับแต่การเป็นพลังงานเนี่ยก็ยังไม่ใช่หน้าที่หลักของโปรตีนนะครับแต่ว่าหน้าที่หลักที่สำคัญของโปรตีนจริงๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเอาไปสร้างเนื้อเยื่อต่างๆนะครับในคนที่กำลังเจริญเติบโตนะครับรวมถึงในคนที่มีอาการบาดเจ็บนะครับโปรตีนเนี่ยก็จะไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับกรดอะมิโนเนี่ยก็ยังเป็นส่วนประกอบของน้ำย่อยนะครับเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนแล้วก็เป็นส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกันนะครับอย่างเช่นแอนติบอดีที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะต่อต้านสิ่งแปลกปลอมนะครับอันนี้ก็สร้างมาจากโปรตีนสร้างมาจากกรดอะมิโนเช่นกันนะครับนี่อัตราการแลกเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนโปรตีนเป็นพลังงานนะครับโปรตีน1กรัมเนี่ยก็จะให้พลังงานได้ประมาณ4กิโลแคลอรี่นะครับเท่ากันเลยกับคาร์โบไฮเดรตนะครับพวกน้ำตาลก็1กรัมให้4กิโลแคลอรี่ได้เช่นกันนะครับซึ่งร่างกายของเราเนี่ยสามารถใช้โปรตีนแทนคาร์โบไฮเดรตได้นะครับแต่ว่าการที่ร่างกายเราย่อยสลายโปรตีนเป็นจำนวนมากนะครับก็จะทำให้เกิดการสะสมของพวกกรดยูริกได้นะครับก็จะเป็นผลเสียในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นก็กินโปรตีนให้พอดีนะครับกินมากเกินก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับกลุ่มถัดมานะครับก็คือลิปิดนะครับลิปิดก็คือเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ได้จากเนื้อเยื่อพืชแล้วก็สัตว์นะครับเป็นส่วนที่ละลายได้ดีในตัวทำลายอินทรีย์นะครับเพราะว่าลิปิดเนี่ยมันจะไม่มีขั้วนะครับตัวอย่างของลิปิดนะครับก็จะมีสารในกลุ่มพวกไขมันน้ำมันนะครับแล้วก็พวกขี้ผึ้งแล้วก็สารในกลุ่มของสเตอรอยด์นะครับลิปิดที่เรารู้จักกันดีนะครับก็จะเป็นสารที่ได้จากการกินพวกน้ำมันพืชการกินน้ำมันสัตว์การกินไขมันสัตว์นะครับซึ่งน้ำมันไขมันพวกนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปในร่างกายนะครับมันก็จะถูกย่อยแล้วก็เปลี่ยนจากไขมันน้ำมันพวกนี้ให้กลายเป็นกรดไขมันแล้วก็กลายเป็นกลีเซอรอลนะครับซึ่งกลีเซอรอลเนี่ยเป็นสารในกลุ่มน้ำตาลนะครับเขาก็จะผ่านกระบวนการย่อยแบบน้ำตาลไปแล้วก็กรดไขมันที่เหลือเนี่ยก็จะผ่านกระบวนการเบต้าออกซิเดชันนะครับซึ่งอันนี้มันค่อนข้างลึกแล้วนะครับแต่ว่าพูดง่ายๆก็คือลิปิดเนี่ยเวลาที่ถูกกินเข้าไปอ่ะมันก็จะกลายเป็นบางชนิดนะมันจะกลายเป็นกรดไขมันนะครับแล้วมันก็จะถูกย่อยเอาไปเป็นพลังงานนะครับแล้วก็บางส่วนก็เอาไปเป็นโครงสร้างในเนื้อเยื่อนะครับเพราะว่าสารในกลุ่มลิปิดนะครับมันเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเซลล์ทุกเซลล์ของมนุษย์ของสัตว์ของพืชก็ประกอบขึ้นด้วยลิปิดนะครับในส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์นอกจากนั้นนะครับลิปิดเนี่ยก็ยังช่วยป้องกันอวัยวะภายในต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็ยังเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทด้วยนะครับสารอาหารกลุ่มถัดมานะครับก็คือวิตามินนะครับวิตามินเนี่ยร่างกายต้องการปริมาณไม่มากนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับวิตามินเนี่ยจะไปช่วยให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างปกตินะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ขาดวิตามินร่างกายก็จะผิดปกตินะครับแหล่งสำคัญของวิตามินนะครับก็คือผักผลไม้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการกินวิตามินมากเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้เกิดภาระนะครับกับระบบการขับถ่ายนะครับ
ก็คือเกิดภาระกับไตของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิตามินเนี่ยก็ต้องกินในปริมาณที่พอดีนะครับซึ่งวิตามินบนโลกใบนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือประเภทที่ละลายในน้ำกับประเภทที่ละลายในไขมันนะครับวิตามินที่ละลายในไขมันก็จะมี A D E K นะครับก็คือจะง่ายๆก็อ่านว่าอะเด็กนะครับ A D E K พวกที่ละลายในไขมันเนี่ยจะเป็นวิตามินที่เก็บสะสมในร่างกายได้นะครับเขาก็จะอยู่ตามชั้นไขมันของเราส่วนวิตามินที่ละลายในน้ำนะครับก็คือวิตามิน C กับ B นะครับซึ่ง B มันก็มีหลาย B เนาะ B1 B2 B5 B6 B12 นะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสารที่มีขั้วนะครับเขาก็เลยแตกตัวในน้ําพอเขาละลายในน้ําได้นะครับเขาก็จะถูกขับออกมากับปัสสาวะนะครับซึ่งมันก็จะต้องผ่านการกรองของไตนะครับเพราะฉะนั้นการกินสารในกลุ่มวิตามิน C วิตามิน B ในปริมาณมากๆนะครับกินไปเท่าไหร่ร่างกายของเราก็ขับออกมานะครับเราก็จะใช้งานเท่าที่ร่างกายเราต้องการเท่านั้นนะครับส่วนที่เกินมาก็จะเป็นภาระของไตในการขับออกมานะครับกลุ่มถัดมานะครับก็คือแร่ธาตุนะครับแร่ธาตุเนี่ยบางที่ก็เรียกว่าเกลือแร่นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสารที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้เช่นกันนะครับแร่ธาตุบางตัวเนี่ยก็อาจจะต้องการเยอะหน่อยเพราะมันเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟันนะครับอย่างเช่นพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสนะครับบางชนิดก็เป็นส่วนประกอบของเลือดนะครับอย่างเช่นธาตุเหล็กนะครับบางชนิดก็เป็นส่วนประกอบของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตในร่างกายนะครับอย่างเช่นเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนนะครับเป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินนะครับก็คือตัวสีแดงที่อยู่บนเม็ดเลือดนะครับและธาตุที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของฮีโมโกลบินก็คือธาตุเหล็กนะครับแล้วก็ยังมีส่วนประกอบของเอนไซม์ชนิดต่างๆนะครับเพราะว่าเอนไซม์หลายๆชนิดนะครับเขาจำเป็นต้องมีแร่ธาตุนะครับเป็นโคแฟกเตอร์ในการทำงานก็คือต่อให้มีเอนไซม์อยู่ในร่างกายถ้าขาดแร่ธาตุบางชนิดเอนไซม์ชนิดนั้นก็ทำงานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการกินเกลือแร่กินแร่ธาตุให้พอก็จึงเป็นสิ่งจำเป็นของร่างกายเรานะครับเนื่องจากว่าร่างกายของเรานะครับเวลาทำงานเนี่ยมันก็เกิดจากกระบวนการที่เอนไซม์หลายๆตัวมันทำงานเป็นทอดๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากร่างกายของเรานะครับขาดแร่ธาตุนะครับรวมถึงขาดสารพวกนี้นะครับก็จะทำให้อวัยวะต่างๆระบบต่างๆเนี่ยทำงานผิดปกตินะครับนอกจากนั้นก็จะมีแร่ธาตุบางตัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทนะครับอย่างเช่นโซเดียมกับโพแทสเซียมนะครับสองตัวนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในระดับที่สมดุลกันนะครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปนะครับก็จะทำให้ระบบประสาทเนี่ยทำงานผิดปกตินะครับแร่ธาตุบางตัวก็เกี่ยวข้องกับการเต้นของหัวใจนะครับถ้าหากขาดหรือมีมากเกินไปก็จะทำให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดจังหวะได้นะครับแร่ธาตุบางตัวก็เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดนะครับบางตัวก็เกี่ยวข้องกับการควบคุมสมดุลน้ำนะครับในการหมุนเวียนของเลือดของเหลวในร่างกายเรานะครับแร่ธาตุแต่ละชนิดเนี่ยก็มีความสำคัญทั้งนั้นนะครับแต่ว่าปริมาณที่ร่างกายของเราต้องการเนี่ยมันก็จะมีมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถแบ่งแร่ธาตุออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆตามระดับความต้องการนะครับก็คือแร่ธาตุหลักนะครับหรือว่าแมคโครมินเนอรัลส์นะครับแร่ธาตุหลักเนี่ยก็หมายถึงแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการปริมาณมากนะครับก็อย่างเช่นพวกแคลเซียมพวกนี้นะครับร่างกายต้องการในปริมาณที่เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟันนะครับส่วนพวกถัดมานะครับก็คือแร่ธาตุรองนะครับหรือว่า trace element หรือว่า trace minerals นะครับพวกนี้เนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายปริมาณน้อยนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุหลักหรือแร่ธาตุรองเนี่ยร่างกายก็ต้องการทั้งนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่ามันเป็นแค่แร่ธาตุรองมันไม่สำคัญไม่ใช่นะครับแม้ว่าร่างกายต้องการจำนวนน้อยแต่ถ้าขาดก็เป็นอันตรายเช่นกันนะครับตัวอย่างของแร่ธาตุหลักนะครับ
เขาก็ให้คำนิยามไว้ว่าไร้ธาตุหลักเนี่ยก็คือร่างกายจะมีความต้องการมากกว่า100มิลลิกรัมขึ้นไปนะครับก็จะมีพวกแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมโซเดียมกัมมันถันแล้วก็คอไลน์นะครับซึ่งตัวที่ร่างกายเราต้องการมากที่สุดก็คือแคลเซียมนะครับรองลงมาก็คือฟอสฟอรัสนะครับโพแทสเซียมนะครับแมกนีเซียมแล้วก็โซเดียมนะครับส่วนแร่ธาตุรองนะครับก็คือแร่ธาตุที่เราต้องการน้อยกว่า100มิลลิกรัมต่อวันนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นเหล็กสังกะสีซิลิเนียมแมงกานีสทองแดงไอโอดีนโครเมียมโคบอลต์ฟลูออไรด์โมลิบดีนัมแล้วก็วานาเดียมนะครับอันนี้ก็คือตารางแสดงปริมาณแร่ธาตุชนิดต่างๆในร่างกายของมนุษย์ที่มีน้ำหนักประมาณ70กิโลกรัมนะครับก็จะมีแคลเซียมมากที่สุดนะครับก็คืออยู่มีอยู่ประมาณ1,295กรัมนะครับส่วนพวกไอโอดีนโคบอลต์ฟลูออไรด์โมลิบดีนัมสังกะสีซิลิเนียมมันก็คือน้อยมากนะครับจนแทบจะจับปริมาณไม่ได้เลยทีเดียวเวลาที่เราขาดแร่ธาตุนะครับการขาดแร่ธาตุแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีอาการที่บ่งชี้หรืออาการที่ฟ้องออกมาเนี่ยต่างกันนะครับถ้าเราขาดแคลเซียมนะครับซึ่งมันสามารถหาได้จากพวกเนื้อนมไข่นะครับแล้วก็ปลาตัวเล็กตัวน้อยที่กินได้ทั้งตัวนะครับพวกกุ้งฝอยแล้วก็ผักที่มีสีเขียวเข้มนะครับถ้าหากเราขาดแคลเซียมเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะโรคกระดูกอ่อนแล้วก็ฟันผุนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการเลือดออกง่ายแล้วก็เลือดแข็งตัวช้านะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นเพราะว่าแคลเซียมนะครับเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟันนะครับแคลเซียมควบคุมการทำงานของหัวใจแล้วก็ระบบประสาทนะครับแคลเซียมเป็นธาตุอาหารที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดด้วยนะครับส่วนตัวถัดมานะครับก็คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสก็หาได้จากเนื้อนมไข่ปลาที่กินได้ทั้งตัวกุ้งฝอยแล้วก็ผักต่างๆนะครับฟอสฟอรัสเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟันนะครับแล้วก็สร้างเอนไซม์ที่มีโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็ยังช่วยสร้างเซลล์สมองและประสาทด้วยนะครับเมื่อเราขาดฟอสฟอรัสนะครับก็จะทำให้เกิดภาวะกระดูกอ่อนฟันผุนะครับการเจริญเติบโตก็จะช้าลงด้วยนะครับตัวถัดมานะครับคือโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมเนี่ยก็หาได้จากเนื้อสัตว์นมไข่งาข้าวเห็ดผักสีเขียวแล้วก็ผลไม้บางชนิดนะครับหน้าที่ของฟอสฟอรัสนะครับตัวแรกเลยก็คือการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกล้ามเนื้อหัวใจนะครับแล้วก็ช่วยในการควบคุมการทำงานของระบบประสาทนะครับแล้วก็ช่วยในการรักษาปริมาณน้ำในเซลล์ให้คงที่นะครับถ้าหากเราขาดโพแทสเซียมนะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนเพลียบางรายที่ขาดมากๆนะครับก็ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้นะครับตัวถัดมากรรมฐานนะครับกรรมฐานหาได้จากเนื้อสัตว์นมและไข่นะครับหน้าที่ของกรรมฐานนะครับก็คือเป็นส่วนประกอบของโปรตีนในร่างกายนะครับช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อสร้างเนื้อเยื่อส่วนต่างๆนะครับแต่ว่ากรรมฐานเนี่ยเราต้องการไม่มากนะครับดังนั้นเนี่ยอาการเมื่อขาดกรรมฐานก็เลยยังไม่แน่ชัดนักนะครับตัวถัดมาโซเดียมนะครับโซเดียมหาได้จากเกลือแกงนะครับหาได้จากอาหารทะเลนะครับอาหารหมักดองไข่นมเนยนะครับแล้วก็ผักสีเขียวนะครับหน้าที่ของโซเดียมก็คือควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทนะครับช่วยในการรักษาปริมาณน้ำในเซลล์ให้คงที่แล้วก็รักษาสมดุลความเป็นกรดด่างของร่างกายนะครับถ้าขาดโซเดียมก็จะทำให้เกิดภาวะโรคประสาทเสื่อมแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนเพลียนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโซเดียมกับโพแทสเซียมเนี่ยเขาก็ทำงานในเรื่องของระบบประสาทคู่กันนะครับถ้าใครเรียนชีวะมากก็จะคุ้นๆกับคำว่าโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะครับนี่เขาก็มีแนวทางนะครับว่าคนไทยเนี่ยก็ควรจะมีแนวทางในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะมีแนวทางประมาณนี้นะครับอันแรกก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่และแต่ละหมู่เนี่ยกินให้หลากหลายนะครับอย่างเช่นหมู่ที่เป็นโปรตีนเนี่ยก็กินเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหลายๆชนิดนะครับให้มันได้รับสารอาหารที่หลากหลายนะครับแล้วก็ต้องครบถ้วนด้วยนะครับในแต่ละหมู่เนาะก็แล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องของเกลือแร่วิตามินน้ำแล้วก็กากใยก็จะต้องไม่ขาดนะครับ
แล้วก็เน้นว่าข้อ2นะครับเน้นว่ากินข้าวเป็นอาหารหลักนะครับสลับกับอาหารประเภทแป้งอื่นๆเป็นบางมื้อนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยมันเป็นธัญพืชนะครับมันก็จะมีกากใยแล้วถ้าจะดีมากๆก็คือกินพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับเพราะว่าเป็นข้าวที่มีวิตามินแร่ธาตุโปรตีนแล้วก็ใยอาหารอยู่ครบนะครับเพราะว่าส่วนพวกนี้มันจะอยู่ในชั้นที่มันหุ้มเมล็ดข้าวขาวๆอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเป็นข้าวขัดสีข้าวขาวเนี่ยมันก็จะขัดส่วนที่มีประโยชน์ตรงนี้ออกไปนะครับส่วนอาหารแป้งชนิดอื่นนะครับอย่างเช่นขนมปังก๋วยเตี๋ยวขนมจีนนะครับก็กินเป็นบางมื้อแก้เบื่อนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นอาหารที่มันผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วนะครับดังนั้นเราไม่ควรกินเป็นอาหารหลักนะครับเพราะว่ามันก็จะมีพวกกากใยอาหารเนี่ยน้อยกว่านะครับข้อที่3นะครับก็คือกินพืชผักให้มากแล้วก็กินผลไม้เป็นประจำนะครับเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยก็เป็นแหล่งของวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังให้สารที่มีประโยชน์อื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นพวกสารต้านอนุมูลอิสระนะครับพวกนี้ก็จะช่วยให้ผิวพรรณมีความเปล่งปลั่งนะครับช่วยชะลอการตายการเสื่อมสลายของเซลล์นะครับข้อที่4นะครับก็คือให้เน้นการกินเนื้อปลานะครับกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันกินไข่และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นโปรตีนที่ดีนะครับนอกจากนั้นเราก็สามารถกินพวกผลิตภัณฑ์จากถั่วเมล็ดแห้งได้นะครับอย่างเช่นพวกเต้าหู้ต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือมีโปรตีนที่สูงมีไขมันต่ำนะครับนอกจากนั้นไข่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับไข่เนี่ยในไข่แดงเขาก็จะมีไขมันซึ่งเป็นไขมันที่ดีนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะดีเนาะแต่ก็ไม่ควรจะกินมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะมีปัญหาพวกไขมันในเลือดสูงนะครับก็ควรจะเว้นวรรคนะครับไปกินพวกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันกินเนื้อปลากินถั่วแทนนะครับข้อที่5นะครับก็คือการดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยนะครับนมเนี่ยมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับแล้วก็มีวิตามิน B นะครับมีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับเด็กๆเนี่ยควรดื่มนมวันละ1-2แก้วนะครับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุควรดื่มนมวันละ1แก้วสำหรับบางคนนะครับที่มีปัญหาย่อยนมวัวไม่ได้นะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปกินพวกนมถั่วเหลืองนะครับหรือว่ากินพวกโอ๊ตมิลค์แทนก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะกินนมวัวที่เป็นชนิดที่เขากำจัดน้ำตาลแลคโตสออกไปนะครับเพราะว่าปัญหาที่เราคนบางคนกินนมไม่ได้เพราะว่าในนมเนี่ยมีน้ำตาลแลคโตสนะครับแล้วคนแต่ละคนเนี่ยจะมีความสามารถในการย่อยน้ำตาลแลคโตสได้ไม่เท่ากันคนที่ย่อยน้ำตาลแลคโตสไม่ได้ก็จะทำให้น้ำตาลเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปจนถึงลำไส้ใหญ่แล้วมันก็จะเกิดการหมักภายในลำไส้ใหญ่ก็จะทำให้เกิดกดขึ้นมาเป็นจำนวนมากก็จะทำให้ท้องเสียนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีภาวะการแพ้โปรตีนของนมวัวโดยตรงอันนี้ก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงนมวัวนะครับก็ไปกินนมอย่างอื่นแทนอย่างเช่นนมแพะอย่างเงี้ยนะครับนมแพะนมถั่วเหลืองโอ๊ตมิลค์นะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีได้เช่นกันนะครับข้อที่6นะครับก็คือกินอาหารที่มีไขมันแต่พอควรนะครับถึงแม้ว่าไขมันจะมีประโยชน์นะครับแต่ก็ไม่ควรจะกินเป็นแหล่งพลังงานหลักนะครับแล้วก็ควรจะเลือกแหล่งไขมันที่ดีนะครับอย่างเช่นไขมันจากปลาทะเลน้ำลึกอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไขมันที่ดีนะครับควรหลีกเลี่ยงไขมันจากพวกสัตว์บกอย่างเช่นหมูวัวพวกนี้นะครับหรือว่ากะทิจำนวนมากเนี่ยก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับกินในปริมาณที่พอเหมาะก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพได้นะครับแต่ถ้ากินเยอะเกินไปก็จะทำให้เกิดผลเสียนะครับข้อที่7นะครับก็คือหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสจัดนะครับอย่างเช่นรสหวานจัดเค็มจัดนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูงนะครับเป็นสาเหตุของโรคอ้วนนะครับเพราะว่าคนที่ได้รับน้ําตาลมากเกินไปเนี่ยน้ําตาลเนี่ยพอมันเยอะเกินความจําเป็นนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นไปเป็นไกลโคเจนแล้วเก็บที่กล้ามเนื้อได้แล้วที่ต่อไปที่เขาจะไปอยู่ก็คือเขาจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันนะครับแล้วก็ไปพอกตามพุงตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการกินหวานจัดการกินเค็มจัดก็จะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงนะครับแล้วพอความดันสูงปุ๊บนะครับอวัยวะที่จะเสื่อมตามมาก็คือไตนะครับเพราะมันจะแพ็คคู่
แพ็ก3มาเลยนะครับเบาหวานความดันโรคไตมันชอบมาด้วยกันนะครับข้อที่8นะครับก็คือกินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนนะครับการปนเปื้อนตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงการปนเปื้อนจากเชื้อโรคนะครับการปนเปื้อนของพยาธิการปนเปื้อนสารพิษสารเคมีนะครับการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เป็นอันตรายนะครับรวมถึงพวกเศษที่เป็นอันตรายทางกายภาพด้วยเนาะอย่างเช่นเศษแก้วเศษหินเศษอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงล่ะเราก็ควรจะเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้นะครับมีกระบวนการการผลิตที่ถูกต้องนะครับมีการเก็บรักษาที่เหมาะสมทีนี้ถ้าเป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับเราก็ควรจะเลือกชนิดที่มันบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมนะครับคำว่าเหมาะสมคืออะไรอย่างเช่นบรรจุในภาชนะพลาสติกเนี่ยมันก็จะมีพลาสติกที่เหมาะกับไม่เหมาะในการใส่อาหารนะครับอย่างเราลองดูใต้ภาชนะนะครับมันจะเป็นเครื่องหมายรีไซเคิลแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขนะครับถ้าเป็นเลข1อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นชนิด PE นะครับแต่ถ้าเป็นเลข5ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าชนิดที่เหมาะสำหรับในการใส่อาหารแล้วก็ทนความร้อนก็คือชนิดที่เป็นเลข5นะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ถูกอันนะครับแล้วก็อาหารสำเร็จเนี่ยก็เลือกที่เขามีแหล่งผลิตชัดเจนนะครับมีฉลากที่ถูกต้องบอกวันหมดอายุมีส่วนประกอบชื่ออาหารสถานที่ผลิตนะครับอาหารบางชนิดก็จำเป็นต้องมีอย.นะครับอย่างเช่นอาหารที่ปิดผนึกแล้วก็พร้อมรับประทานทันทีที่เปิดเงี้ยก็จะต้องมีอย.ด้วยนะครับตามกฎหมายนะครับข้อ9นะครับก็คือการงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เนี่ยถ้ากินในปริมาณที่พอเหมาะนะครับมันก็พอจะหาประโยชน์ของมันได้นะครับแต่ถ้าหากกินในปริมาณที่มากเกินไปนะครับก็จะทำให้ระบบประสาทระบบสมองเนี่ยทำงานช้าลงนะครับบางคนนะครับกินมากเกินไปทำให้เกิดภาวะขาดสตินะครับซึ่งสามารถนำไปสู่การทะเลาะวิวาทนะครับบางคนก็นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งไม่ว่าจะทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุซึ่งอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะมีคนบาดเจ็บหรือไม่มีหรืออาจจะมีคนร้ายแรงที่สุดคือมีคนเสียชีวิตนะครับซึ่งแน่นอนมันนำไปสู่การเสียทรัพย์เสียสุขภาพนะครับทีนี้ถ้าหากมันเสียแค่ตัวเองมันก็ไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าแต่ละคนก็เชื่อมโยงไปถึงคนในครอบครัวใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับอันตรายของแอลกอฮอล์เนาะไอตัวอวัยวะที่รับแอลกอฮอล์ตรงๆเลยก็คือตับนะครับการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากๆต่อเนื่องเป็นเวลานานนะครับก็จะทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับนะครับบางรายนะครับที่เป็นแบบนี้เป็นไปเรื่อยๆนะครับเราไม่มีวี่แววที่ทำตัวให้ดีขึ้นก็อาจจะนำไปสู่โรคตับแข็งได้นะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่โรคมะเร็งตับได้ในที่สุดนะครับทีนี้พอพูดมาเยอะแยะแล้วเนาะว่ามันไม่ดีเพราะฉะนั้นก็พยายามลดการดื่มนะครับถ้าจำเป็นต้องดื่มเพื่อที่จะเข้าสังคมก็แก้ว2แก้วอะไรประมาณนี้นะครับดื่ม1แก้วอยู่ประมาณ1ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ค่อยกลับอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ไม่ใช่อยู่ยันว่างแล้วก็ซัดหมดเป็นลังอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นอันตรายนะครับพอเรารู้แล้วนะครับว่าอาหารเนี่ยมันมีความสำคัญกับร่างกายนะครับมันก็เลยมีเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพขึ้นมานะครับคำว่าอาหารเพื่อสุขภาพก็คือสารอาหารที่มันมีสารอาหารครบนะครับถูกสุขอนามัยสอดคล้องกับความเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งมันเป็นอาหารที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภาวะสมดุลนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมีความเชื่อว่าการกินเพื่อสุขภาพเนี่ยจะต้องอดๆอยากๆแต่จริงๆไม่ใช่นะครับการกินเพื่อสุขภาพไม่จำเป็นต้องอดๆอยากๆนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องมีคำว่าบาลานซ์นะครับก็คือความสมดุลนะครับปัจจุบันก็มีเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพหลายเทรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารมังสวิรัติอาหารเจแมคโครไบโอติกชีวจิตอาหารคลีนนะครับ
แล้วก็จะมี plant based meat ด้วยนะครับก็คือเป็นเนื้อสัตว์เทียมที่มาจากพืชนะครับปัจจุบันก็มีเทรนด์มีแนวโน้มนะครับที่คนเนี่ยจะมาใส่ใจการกินมากขึ้นนะครับดังนั้นอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยก็เลยเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งนะครับที่ขายได้นะครับที่อาหารเพื่อสุขภาพสําหรับวัยรุ่นมีอะไรบ้างนะครับก็มาลองดูเนาะว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับอันแรกครับก็คือแมคโครไบโอติกส์นะครับแมคโครไบโอติกส์ก็คือเป็นอาหารที่เกิดขึ้นนะครับจากการใช้ทฤษฎีหยินหยางแล้วก็ธาตุทั้ง5ของคนจีนนะครับแมคโครไบโอติกส์เนี่ยเป็นอาหารที่มีโครงสร้างเฉพาะในการรักษานะครับมีคุณสมบัติให้ความเป็นด่างเพื่อที่จะต่อต้านความเป็นกรดอ่อนๆนะครับซึ่งคนที่เชื่อในทฤษฎีนี้เนี่ยเขาก็จะเชื่อว่าการเป็นกรดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเวลาที่ร่างกายมีการอักเสบก็จะมีความเป็นกรดเกิดขึ้นดังนั้นก็จะต้องกินอะไรที่เป็นด่างอ่อนๆลงไปเพื่อที่ทําให้ภาวะกรดนั้นหายไปนะครับอาหารประเภทแมคโครไบโอติกส์นะครับก็อย่างเช่นพวกข้าวกล้องถั่วงานะครับอาหารที่ใช้ทั้งชิ้นใช้ทั้งเมล็ดโดยที่กินเข้าไปแล้วก็ค่อยไปเคี้ยวเคี้ยวนานๆช้าๆนะครับตัวอย่างของแมคโครไบโอติกส์นะครับก็อย่างเช่นพวกธัญพืชที่ไม่ได้ผ่านการขัดสีนะครับแล้วก็จะมีผักต่างๆมีถั่วชนิดต่างๆนะครับหรือว่าอย่างแกงจืดนะครับที่ใช้พวกถั่วเหลืองหมักผักปลาอะไรพวกนี้นะครับเป็นน้ำซุปประกอบก็ประกอบร่างกันแล้วก็กลายเป็นแมคโครไบโอติกส์ได้หนึ่งมื้อนะครับแมคโครไบโอติกส์เขาก็จะเน้นประมาณนี้แหละครับก็คือกินอาหารที่เป็นตอนๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอามารวมๆกันนะครับโดยพยายามที่จะปรุงให้น้อยที่สุดนะครับมีการแต่งเติมน้อยที่สุดกลุ่มถัดมานะครับก็คือมังสวิรัติกับเจนะครับก็คืออาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์นะครับก็จะแบ่งออกเป็นมังสวิรัติแท้นะครับพวกนี้ก็คือกินเฉพาะสิ่งที่ได้จากพืชนะครับจะไม่กินผลิตภัณฑ์จากพวกสัตว์เลยนะครับแต่ข้อเสียนะครับของกลุ่มนี้ก็คืออาจจะทําให้ขาดสารอาหารบางชนิดนะครับเพราะว่าแหล่งโปรตีนบางแหล่งเนี่ยเขาก็ให้กรดอะมิโนที่จําเป็นไม่ครบนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นถั่วก็ต้องเป็นถั่วเหลืองนะครับซึ่งจะให้กรดอะมิโนที่จําเป็นครบทุกชนิดนะครับแล้วก็จะต้องระวังการขาดพวกแคลเซียมธาตุเหล็กสังกะสีวิตามิน B12 นะครับกลุ่มถัดมานะครับก็คือกลุ่มมังสวิรัติที่กินนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมได้นะครับเรียกว่าเป็นแลคโตวีแกนนะครับพวกนี้ก็คือกินพืชทุกชนิดนะครับไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยยกเว้นนมและผลิตภัณฑ์จากนมนะครับสามารถกินนมกินเนยกินโยเกิร์ตได้นะครับกลุ่มที่สามนะครับก็คือเป็นมังสวิรัติที่กินนมและไข่นะครับเรียกว่าเป็นโอโวแลคโตวีแกนนะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นแลคโตโอโววีแกนก็ได้นะครับวันนี้ก็คือกินพืชแล้วก็อนุโลมให้กินไข่กินนมและผลิตภัณฑ์จากนมได้นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มกึ่งมังสวิรัตินะครับหรือว่าเซมิวีแกนนะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ไม่กินสัตว์เนื้อแดงนะครับแต่ว่าจะกินสัตว์เล็กกินสัตว์ที่เป็นเนื้อขาวนะครับอย่างเช่นไก่ปลาแล้วก็กินนมกินนมกินไข่ได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่ห้านะครับอันนี้แหละก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นมังสวิรัติที่เคร่งขึ้นมาอีกนะครับก็คือจะไม่กินเนื้อสัตว์นะครับไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์แล้วก็จะไม่กินผักที่มีกลิ่นฉุน5ชนิดนะครับก็คือมี หอมกระเทียมหลักเกี่ยวกุ้ยช่ายแล้วก็ใบยาสูบนะครับ5อย่างเนี่ยคนกินเจเขาก็จะไม่กินผัก5อย่างนี้นะครับปัจจุบันนะครับก็มีอาหารที่เกิดใหม่ขึ้นมานะครับมีความคล้ายความเป็นเจคล้ายความเป็นมังสวิรัตินะครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นมังสวิรัตินะแต่เขาเป็น plant based food นะครับก็คือเป็นอาหารที่ผลิตขึ้นมาจากพืชนะครับใช้พืชเป็นส่วนประกอบหลักนะครับก็คือประมาณ95%นะครับพวกนี้เนี่ยเป็นเทรนด์เพื่อสุขภาพไม่เกี่ยวกับความเชื่อไม่เกี่ยวกับศาสนานะครับเน้นความอร่อยและเขาบอกว่าเขาเน้น
เรื่องของการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับเขาพยายามจะทำเลียนแบบเนื้อสัตว์ให้ได้มากที่สุดนะครับโดยที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ก๊าซมีเทนออกมาให้น้อยที่สุดนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเนื้อที่ได้มาจากพืชนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือเขาสามารถควบคุมให้มันมีปริมาณคอเลสเตอรอลน้อยกว่าได้ด้วยนะครับในข้อดีของการกินพวก plant based food นะครับก็คือช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจอัลไซเมอร์เบาหวานคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็โรคอ้วนนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงนะครับเลือดเนี่ยไม่ข้นเกินไปการสูบฉีดเลือดก็ดีขึ้นนะครับสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเพราะมีโปรตีนนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างที่ได้พูดไปแล้วก็คือในด้านของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมามากที่สุดกิจกรรมหนึ่งนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของ plant based food นะครับอันนี้ก็คือ impossible whopper นะครับก็คือเป็นเบอร์เกอร์ที่เป็น plant based นะครับในซิสเลอร์ก็มีการเสิร์ฟสเต็กที่ทำจาก plant based meat แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไอศกรีมนะครับที่ในสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็คือทำจากนมข้าวโอ๊ตนะครับหรือว่าโอ๊ตมิลค์นะครับอันถัดมานะครับคืออาหารฟังก์ชันนะครับหรือ functional food นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่มีสารอาหารอื่นที่เป็นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับนอกจากการให้คุณค่าทางโภชนาการแล้วก็สามารถช่วยป้องกันโรครักษาโรคได้นะครับก็อย่างเช่นสารในกระเทียมที่ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเป็นการกินอาหารให้เป็นยานะครับตัวอย่างของอาหารในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นผักผลไม้สมุนไพรชาที่มีฤทธิ์ทางยานะครับสารอาหารกลุ่มไฟเบอร์นะครับกลุ่มเบต้ากูแคนนะครับสารอาหารในกลุ่มพรีไบโอติกนะครับก็จะเป็นพวกแพนฮอร์โมนนะครับก็คืออาหารที่ก็เรียกเป็นพวกไฟโตเอสโตรเจนนะครับก็คือเป็นสารที่คล้ายๆกับเอสโตรเจนแต่ว่าได้มาจากพืชนะครับเอสโตรเจนเนี่ยเป็นฮอร์โมนของผู้หญิงนะครับแล้วก็สารในกลุ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแล้วก็อาหารในกลุ่มโปรไบโอติกนะครับอาหารที่มีกรดแกมมาอะมิโนบิวเทริกนะครับหรือว่ากาบาซึ่งกาบาเนี่ยก็เป็นสารที่ไปช่วยในเรื่องของระบบประสาทนะครับก็จะมีอย่างตัวอย่างนะครับที่ฮิตกันในช่วงโควิดก็อย่างเช่นการกินผักผลไม้5สีนะครับที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19นะครับก็จะมีผักผลไม้สีเขียวผักผลไม้สีแดงนะครับผักผลไม้สีม่วงนะครับซึ่งแต่ละตัวมันจะมีสารสำคัญไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้ามีสีเขียวนะครับก็จะมีคลอโรฟิลล์นะครับมีแคโรทีนอยด์ลูทีนซีแซนทีนนะครับผักผลไม้สีแดงก็จะมีพวกไลโคปีนนะครับเบต้าไซคลินนะครับมีโคซิตินมีเฮสเปอริดินนะครับมีแอนโทไซยานินผักผลไม้สีม่วงสีน้ำเงินนะครับก็จะมีแอนโทไซยานินมีฟีโนลิกแอซิดนะครับแล้วก็ผักผลไม้ที่มีสีเหลืองสีส้มนะครับก็จะมีพวกแคโรทีนอยด์นะครับมีฟลาโวนอยด์มีวิตามินซีนะครับแล้วก็ผักผลไม้ที่มีสีขาวนะครับก็จะมีเบต้ากลูแคนนะครับมีฟลาโวนอยด์ก็อย่างเช่นพวกลูกแพร์น้อยหน่าลิ้นจี่มังคุดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เห็ดด้วยนะครับแต่จริงๆเห็ดก็ไม่ใช่ผักเนาะแต่ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตอีกพวกนึงครับเป็นเชื้อราที่เราเอามากินนะครับตัวที่น่าสนใจตัวนึงนะครับก็คือพรีไบโอติกนะครับพรีไบโอติกก็คือสารอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็ช่วยให้จุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เนี่ยมันใช้เป็นอาหารแล้วก็เจริญได้ดีนะครับ ซึ่งจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยมันมีหลายกลุ่มนะครับมันจะมีทั้งกลุ่มที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับบางตัวถ้าเรากินอาหารไม่ดีกินอาหารที่ปนเปื้อนเข้าไปมันก็จะมีเชื้อโรคด้วยนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยในลำไส้ของเราก็จะมีเชื้อประจำถิ่นก็จะมีพวกอีโคไลนะครับอีโคไลก็จะมีชนิดที่ก่อโรค กับไม่ก่อโรคด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกที่มีประโยชน์เช่นพวกไบฟิโดแบคทีเรียมนะครับพวกแลคโตบาซิลัสพวกนี้จะเป็นพวกที่มีประโยชน์นะครับทีนี้ถ้าหากเรากินพรีไบโอติกเข้าไปมันก็จะไปช่วยให้ไบฟิโดแบคทีเรียม
ช่วยให้พวกแลคติกแอซิดแบคทีเรียพวกแลคโตบาซิลัสพวกนี้เจริญได้ดีนะครับมันก็ทำให้พวกเชื้อที่ไม่ดีเช่นพวกซัมโมเนล่าแล้วก็อีโคไลที่เกาะโรคได้เนี่ยตายลงไปเพราะมันโดนแย่งอาหารนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับถ้าหากเรารู้ว่าในลำไส้ของเรานะครับในระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยมันมีเชื้อที่ดีเนี่ยอยู่น้อยเกินไปเราสามารถเติมเชื้อที่ดีได้ด้วยนะครับเราก็เรียกว่าการกินโปรไบโอติกนะครับโปรไบโอติกก็คือเชื้อที่ดีที่เรากินเข้าไปโดยที่มันยังมีชีวิตอยู่นะครับการกินแบคทีเรียที่ดีลงไปแล้วแบคทีเรียที่ดีเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในทางเดินอาหารของเรามันก็ไปช่วยปรับสมดุลนะครับแล้วก็จะไปขับไล่พวกเชื้อที่ไม่ดีนะครับแล้วพวกนี้ก็ยังช่วยในการลดอาการลำไส้อักเสบนะครับแล้วก็ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะครับสารอีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจคือกาบานะครับยังอยู่ในกลุ่มของฟังก์ชันนอลฟู้ดอยู่นะครับกาบาหรือว่าแกมมาอะมิโนบิวเทนิกแอซิดนะครับเป็นกรดอะมิโนที่ทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทนะครับออกฤทธิ์ทำให้เกิดความผ่อนคลายนะครับทำให้มันเส้นประสาทของเราเนี่ยไม่ตึงเครียดเกินไปนะครับตัวนี้เนี่ยพบมากในอาหารกลุ่มพวกข้าวกล้องงอกนะครับหรือว่าข้าวหางนะครับถ้าเราเคยเห็นโฆษณาในทีวีเราก็จะเห็นโฆษณานมเนาะที่บอกว่ามีกาบานะครับซึ่งการกินกาบาเข้าไปตรงนี้เขาก็มีความเชื่อว่ามันก็จะช่วยทำให้ระบบประสาทของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับช่วยในการลดโอกาสการเกิดอัลไซเมอร์การเกิดพาร์กินสันนะครับแล้วก็ยังช่วยลดโอกาสในการเกิดมะเร็งบางชนิดได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีสารอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารกลุ่มเพิ่มพลังสมองนะครับก็คืออาหารที่มีความเชื่อว่าจะช่วยในการช่วยให้ระบบประสาทระบบสมองทำงานได้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกกรดไขมันโอเมก้า3นะครับหรือว่าโอเมก้า3นะครับโอเมก้า3ที่สำคัญนะครับก็จะมี DHA กับ EPA นะครับคือถ้าในเด็กเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องกินสารในกลุ่มนี้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นวัตถุดิบในการสร้างพวกเซลล์ประสาทนะครับ DHA ก็จะพบมากนะครับในปลาทะเลน้ำลึกนะครับอย่างเช่นแซลมอนนะครับซาร์ดีนแมคเคอเรลนะครับปลาทูส่วนในน้ำจืดนะครับก็จะมีปลาช่อนปลานวลจันทร์นะครับที่มี DHA สูงนี่ EPA นะครับ EPA ก็รายละเอียดของเขาก็คือชื่อของเขาคือกรดอีโคซะเพนตะอีโนอิกนะครับอีโคซะเพนตะอีโนอิกแอซิดนะครับก็เป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวนะครับมีความสามารถในการจับกับคอเลสเตอรอลนะครับก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดพวกไตรกลีเซอไรด์ในเลือดนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณไขมันที่ดีนะครับก็คือพวก HDLHDL เนี่ยเป็นไขมันดีนะครับก็จะทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดอุดตันนะครับ EPA ก็พบมากในน้ำมันปลานะครับน้ำมันลินซีดน้ำมันวอลนัทน้ำมันคานูล่าน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดแล้วก็สาหร่ายต่างๆนะครับที่มีข้อควรระวังในการกินน้ำมันเหล่านี้อยู่นะครับคือน้ำมันพวกนี้มันเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงอยู่นะครับซึ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยเป็นกรดไขมันที่ดีแต่มันจะไม่ถูกกับความร้อนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอความร้อนนะครับกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันจะแตกตัวกลายเป็นกรดไขมันที่มีขนาดเล็กๆนะครับซึ่งแทนที่มันจะมีประโยชน์มันก็จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งซะเองนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยควรบริโภคแบบเย็นนะครับอย่างเช่นการเอาไปทําเป็นส่วนประกอบของน้ําสลัดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะเอาไปใช้ผัดแบบผัดกับพวกต้นอ่อนทานตะวันอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่ใช่เอาไปทำผัดผักบุ้งไฟแดงที่เป็นไฟลุกสู้ๆกันนะอันนั้นไม่ได้ครับหรือว่าเอาไปทอดปลาอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับทำให้เกิดสารก่อมะเร็งแทนนะครับกลุ่มถัดมานะครับก็คืออะราชิโดนิกแอซิดนะครับหรือว่า ARA นะครับอันนี้เป็นกลุ่มไขมันกรดโอเมก้า6นะครับก็มีความสำคัญในการช่วยทำงานของระบบประสาทนะครับโดยเฉพาะประสาทตานะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลป้องกันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดนะครับพ
พบมากในน้ำมันปลาทะเลนะครับแล้วก็น้ำมันเมล็ดคำฝอยนะครับน้ำมันดอกทานตะวันและน้ำมันถั่วเหลืองนะครับซึ่งน้ำมันดอกคำฝอยนะครับน้ำมันเมล็ดคำฝอยน้ำมันดอกทานตะวันพวกนี้ไม่ทนความร้อนนะครับแต่น้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยอันนี้ทอดได้นะครับอันนี้โอเคแต่ไอ้สองตัวแรกเนี่ยอย่าไปทอดนะครับตัวถัดมานะครับโคลีนนะครับโคลีนเนี่ยก็เป็นอนุพันธ์ของวิตามิน B นะครับอยู่ในกลุ่มวิตามิน B ละลายน้ำนะครับเกี่ยวข้องกับการทำงานของประสาทนะครับและเมตาบอลิซึมของไขมันนี้โคลีนนะครับพบมากในไข่แดงตับวัวและเนื้อสัตว์นะครับตัวถัดมานะครับทอรีนนะครับทอรีนก็ช่วยส่งเสริมการทำงานของประสาทสมองกล้ามเนื้อนะครับสารกลุ่มทอรีนก็ได้จากการกินเนื้อสัตว์นะครับปลาทูน่าหอยและไข่นะครับโคลีนนะครับโคลีนก็เป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของวิตามิน B นะครับมีส่วนสำคัญในการพัฒนาของสมองในเด็กนะครับแล้วก็ช่วยทำให้สื่อประสาทได้ดีขึ้นนะครับอาหารที่มีโคลีนสูงก็ได้แก่ไข่แดงนะครับเครื่องในถั่วเหลืองถั่วลิสงผักใบเขียวผักกาดหอมกะหล่ำปีธัญพืชกล้วยข้าวโพดนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีธาตุเหล็กนะครับสังกะสีแล้วก็วิตามิน B12 นะครับกลุ่มถัดมานะครับคืออาหารชะลอจอประสาทตาเสื่อมนะครับได้แก่ลูทีนกับซีแซนทินนะครับลูทีนกับซีแซนทินเนี่ยก็เป็นสารประกอบในกลุ่มแคโรทีนอยด์นะครับก็พบได้ในผักใบเขียวนะครับอย่างเช่นผักคะน้านะครับผักปวยเล้งแล้วก็พบมากในไข่แดงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของโปรตีนกันนะครับแหล่งโปรตีนที่ดีนะครับก็ได้แก่ไข่ไก่นะครับไข่หนึ่งฟองจะให้โปรตีนประมาณ 6-7 กรัมนะครับให้ไขมันอยู่ที่5กรัมคนที่ต้องระวังเรื่องไขมันก็อาจจะเรียกไข่แดงเช่นก็กินไข่ขาวอะไรเงี้ยนะครับถ้าต้องการกินไข่หลายฟองก็อาจจะแยกไข่แดงออกนะครับสมมติว่าจะกิน3ฟองเงี้ยก็เหลือไข่แดงไว้ฟองเดียวอะไรเงี้ยนะครับอันถัดมานะครับก็คืออกไก่นะครับอกไก่เนี่ยให้โปรตีนสูงนะครับอกไก่1ชิ้นขนาดประมาณฝ่ามือนะครับถ้าเลาะหนังออกจะให้โปรตีนประมาณ28กรัมแล้วก็มีไขมันอยู่ที่ 2.5 กรัมนะครับเนื้อปลาแซลมอนนะครับเนื้อปลาแซลมอนมีโอเมก้า3สูงนะครับปลาแซลมอน100กรัมจะมีโปรตีนอยู่20กรัมมีไขมันที่ดีอยู่13กรัมนะครับแล้วก็ปลาทูน่านะครับปลาทูน่า56กรัมก็คือ1กระป๋องเนี่ยจะมีโปรตีนอยู่16กรัมนะครับแล้วก็จะมีวิตามิน B16 มีโอเมก้า3สูงนะครับแล้วก็เนื้อวัวนะครับเนื้อวัวก็มีโปรตีนสูงนะครับเนื้อวัว100กรัมให้โปรตีน26กรัมแต่ให้ไขมันเยอะนะครับให้ไขมันเกือบครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ12กรัมนะครับแล้วก็อะโวคาโดนะครับอะโวคาโดบางคนเรียกว่าลูกเนยนะครับอะโวคาโด1ถ้วยให้โปรตีน3กรัมให้ไขมัน15กรัมนะครับบางคนก็ใช้อะโวคาโดเนี่ยแทนเนยในการทำอาหารนะครับแล้วก็อัลมอนด์นะครับอัลมอนด์ก็เป็นธัญพืชนะครับอัลมอนด์1ถ้วยให้โปรตีน30กรัมให้ไขมัน71กรัมนะครับเนยถั่วนะครับเนยถั่วทำจากถั่วลิสงถ้าเรากินชนิดที่ไม่เติมน้ำตาลมันก็จะดีต่อสุขภาพนะครับเนยถั่ว2ช้อนโต๊ะให้โปรตีนสูงถึง15กรัมนะครับให้ไขมันอยู่ที่16กรัมแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนะครับเช่นพวกเต้าหู้พวกเทมเป้นะครับตัวนี้ก็ให้โปรตีนสูงนะครับเต้าหู้ครึ่งถ้วยให้โปรตีน22กรัมนะครับไขมันน้อยมากมีแค่6กรัมนะครับส่วนเทมเป้นะครับหรือถั่วหมักที่เป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับ1ถ้วยให้โปรตีน30กรัมไขมันที่18กรัมนะครับเทมเป้คือถั่วเหลืองที่เข้าไปนึ่งนะครับแล้วก็เอามาหมักกับเชื้อรานะครับอันถัดมานะครับถั่วลันเตานะครับถั่วลันเตาก็มีวิตามิน B12 สูงนะครับนอกจากมีโปรตีนแล้วให้วิตามิน B12 สูงด้วยนะครับถั่วลันเตา1ถ้วยให้โปรตีน8กรัมไขมันน้อยมากนะครับแค่ 0.6 กรัมนะครับถั่วลิสงนะครับอันนี้ก็ให้โปรตีนปริมาณมาก
และไขมันของเขาก็เป็นไขมันที่ดีนะครับถั่วลิสงครึ่งถ้วยให้โปรตีน 20.5 กรัมนะครับแล้วนอกจากนั้นถั่วลิสงนะครับก็ยังเป็นแหล่งของไฟเบอร์ด้วยนะครับไฟเบอร์สูงนะถั่วลิสงเมล็ดเจียนะครับเมล็ดเจียคล้ายๆกับเม็ดแมงลักแต่ว่าเป็นคนละอย่างกันนะครับเม็ดแมงลักมีแต่ไฟเบอร์แต่เมล็ดเจียให้ทั้งไฟเบอร์และโปรตีนนะครับและให้โอเมก้า3ด้วยนะครับเมล็ดเจีย1ช้อนโต๊ะให้โปรตีนถึง2กรัมเลยทีเดียวนะครับมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งอบ1จานให้โปรตีน8กรัมนะครับแล้วก็มีโพแทสเซียมกับวิตามินซีสูงด้วยนะครับก็จะมีควินัวนะครับควินัวเนี่ยเป็นธัญพืชโบราณนะครับพวกฝรั่งเขากินนะครับควินัวเนี่ยมีโปรตีนอยู่14กรัมใน100กรัมนะครับแล้วก็มีกรดอะมิโนอยู่9ชนิดนะครับกรดอะมิโนที่จำเป็นอีก9ชนิดเลยนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าโปรตีนเนี่ยมีหน้าที่ทั้งนอกจากให้พลังงานแล้วก็ยังช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกโปรตีนที่ดีก็เป็นคีย์สำคัญอย่างนึงนะครับที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับกลุ่มถัดมานะครับคืออาหารบำรุงกระดูกและฟันนะครับก็จะมีพวกแคลเซียมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมด้วยนะครับอย่างเช่นนมนะครับตัวต่างๆธัญพืชแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ทานได้ทั้งกระดูกเช่นกุ้งแห้งปลากรอบปลาเล็กปลาน้อยต่างๆนะครับขี้ปลานะครับแล้วก็จะมีฟอสฟอรัสนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟันเช่นกันนะครับอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงก็ได้แก่พวกเครื่องในสัตว์แมลงไข่แดงนะครับเครื่องดื่มที่มีสีเข้มเช่นกาแฟชาโกโก้นะครับแล้วก็อาหารที่ทำจากยีสต์นะครับอย่างเช่นพวกขนมปังเค้กแป้งซาลาเปาหมาโถนะครับแล้วก็อาหารที่มีลักษณะเป็นผงนะครับอย่างเช่นนมผงน้ำตาลป่นเกลือป่นครีมผงเพราะพวกนี้เขาใช้การใส่ฟอสฟอรัสเพื่อป้องกันไม่ให้ผงเนี่ยจับเป็นก้อนนะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยได้สารอาหารมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ถ้าเรากินอาหารที่มันมีฉลากนะครับเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า nutrition fact หรือว่าฉลากโภชนาการบอกไว้นะครับนี่ในฉลากโภชนาการนะครับก็จะมีเรื่องของหน่วยบริโภคพลังงานนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่ามีสารอาหารแต่ละอันเนี่ยอยู่กี่มากน้อยนะครับบางทีก็บางตัวก็จะบอกว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่แนะนำให้กินต่อวันด้วยนะครับนอกจากการรับประทานอาหารแล้วนะครับอย่างหนึ่งที่เราควรจะทำนะครับก็คือการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นกิจกรรมทางร่างกายนะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำนะครับซึ่งประเภทของการออกกำลังกายก็จะแบ่งออกเป็นคร่าวๆก็คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านนะครับก็คือเป็น resistance exercise นะครับแล้วก็ประเภทที่3นะครับก็คือการออกกำลังกายแบบสร้างความอ่อนตัวนะครับหรือ flexibility exercise นะครับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็อย่างเช่นการวิ่งการเต้นแอโรบิกนะครับการเดินเร็วๆการปั่นจักรยานการว่ายน้ำนะครับส่วนการออกกำลังกายใช้แรงต้านก็อย่างเช่นการยกเวทยกดัมเบลยกบาร์เบลหรือว่าแม้แต่การใช้แรงต้านจากน้ำหนักตัวเองนะครับหรือว่าที่เรียกว่าบอดี้เวทเทรนนิ่งนะครับส่วนการสร้างออกกำลังกายแบบสร้างความอ่อนตัวนะครับก็อย่างเช่นการเล่นพิลาทิสนะครับการเล่นโยคะนะครับนี่การออกกำลังกายแอโรบิกนะครับเขาบอกว่าก็อย่างน้อยควรจะออกต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า10นาทีนะครับซึ่งการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็จะช่วยนะครับให้ออกซิเจนเนี่ยมันไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ทั่วถึงนะครับก็จะมีประโยชน์ต่อหัวใจหลอดเลือดแล้วก็ปอดนะครับนี่คนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยถ้าจะเริ่มออกกำลังกายก็ควรจะเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าถ้าหากอยู่ดีเราไปบังคับให้หัวใจเราต้องทำงานหนักๆบังคับว่าเฮ้ยเธอต้องส่งออกซิเจนไปเยอะๆนะหัวใจมันก็จะบีบตัวเร็วและแรงเกินไปในระยะยาวนะครับถ้าเราไม่ค่อยเป็นค่อยไปเราหักดิบว่าไปวิ่งจนหน้าดำหน้าแดงเลยนะครับตัวนั้นน่ะอาจจะทำให้เกิดภาวะผนังหัวใจเนี่ยมันหนานะครับก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันนะครับ
อาจจะทําให้เกิดหัวใจวายได้ซึ่งอันนี้เป็นโรคที่เกิดพบมากนะครับในพวกนักกีฬาหน้าใหม่นะครับส่วนการออกกําลังกายใช้แรงต้านนะครับก็มีหลายอย่างเนาะอย่างเช่นการใช้น้ําหนักตัวนะครับอย่างเช่นการพุชอัพหรือการวิดพื้นนะครับการทำลันช์นะครับการยกดัมเบลนะครับส่วนการออกกําลังกายสร้างการอ่อนตัวนะครับก็นอกจากโยคะเนาะเขาก็ตีความถึงการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนออกกําลังกายและหลังการออกกําลังกายแบบอื่นๆด้วยนะครับอันนี้เราเรียกว่าการวอร์มอัพกับการคูลดาวน์นะครับซึ่งจริงๆมันสําคัญมากนะครับไม่ว่าเราอ่ะจะไปออกกําลังกายโดยการวิ่งหรือไปยกดัมเบลยกเวทอะไรก็ช่างแต่ว่าตอนที่เราออกกําลังกายพวกนั้นเสร็จอ่ะเราก็จะต้องมาคูลดาวน์โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยนะครับหรือแม้แต่เราไม่ได้ออกกําลังกายนะแต่ว่าเราใช้ชีวิตประจําวันอย่างเช่นเอ้ยเดินมาทั้งวันเลยนะครับหรือว่ายืนทั้งวันเลยเป็นคุณครูสอนทั้งวันอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นวิศวกรไปอยู่หน้างานยืนทั้งวันปีนไปได้ทั้งวันเงี้ยหลังเราก็จะรับน้ําหนักมากนะครับหลังกับกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกเนี่ยมันรับน้ําหนักมากกล้ามเนื้อหน้าขาเราน้ําหนักมากเราต้องมาทําการยืดนะครับเราก็ควรจะยืดก่อนนอนแล้วก็ยืดตอนตื่นนอนด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นการวอร์มอัพในตอนเช้านะครับแล้วก็เป็นการคูลดาวน์ในตอนเย็นนะครับสรุปนะครับประโยชน์ของการออกกำลังกายก็มีหลายอย่างเนาะใช้ในการเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะครับลดผลกระทบจากความแก่หรือความเสื่อมก่อนวัยช่วยในการเพิ่มกล้ามเนื้อลดไขมันตามร่างกายช่วยในการพัฒนากระดูกนะครับแล้วก็ช่วยในการลดความเครียดด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาบทนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ